บริษัทไฟฟ้าน้ำทาหนึ่งลาวจำกัดได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพลาวจีนปฐมสมบูรณ์2แห่งของเมืองผาอุดมแขวงโปแก้วภายใต้โครงการช่วยเหลือน้อยแต่สวยงามโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทตะไคร่ไฟฟ้าภาคใต้จีนจำกัดนับตั้งแต่บริษัทไฟฟ้าน้ำทาหนึ่งลาวจำกัดได้เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี2014อยู่เมืองผาอุดมแขวงปอแก้วโดยมีที่ตั้งอยู่สายน้ำทาและได้ดำเนินการผลิตมาแต่ปี2018และเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการในปี2019ซึ่งมีกำลังการผลิต3คูณ56เมกะวัตต์โครงการดังกล่าวแม่นการหัวมือลงทุนก่อสร้างระหว่างบริษัทตะไคร่ไฟฟ้าภาคใต้สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในรูปแบบ BOT ซึ่งเป็นโครงการหัวมือลาวจีนตามนโยบาย1แล้ว1เส้นทางในระยะผ่านมาได้ประกอบส่วนพื้นฐานโครงรางให้แก่ประชาชนลาวปะดะเภาเขตใกล้เคียงมาโดยตลอดและในวันที่22ธันวาก็ได้สืบต่อมอบห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องสมุดอุปกรณ์เครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยรวมทั้งเสื้อกันหนาวให้แก่น้องนักเรียนภายในโรงเรียนมิตรภาพลาวจีนปฐมสมบูรณ์วังเล็กเมืองผาอุดมแขวงปอแก้วมอบโดยท่านจุยอี้ต่างหน้าบริษัทไฟฟ้าน้ำทาหนึ่งลาวจำกัดรับโดยท่านมตนอยแสนสุรินอำนวยการโรงเรียนมิตรภาพลาวจีนปฐมวังเล็กเพื่อให้น้องน้องนักเรียนและครูอาจารย์อยู่โรงเรียนมิตรภาพลาวจีนได้มีความรู้แล้วก็เพิ่มด่านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาการสอนส่วนเหลือมีห้องสมุดเป็นเปิ่มเป็นเครื่องนุ่งนักเรียนเพื่ออันตอนทับย่ำหนาวนี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์การเรียนก็คืออันมีอันสไลเดอร์บ่มีอันมาโยกแล้วก็ซาออนเอ็นแล้วก็อันอื่นๆแผนต้นหน้าไปก็ทางเฮาก็ถือว่าต่อไปก็จะมีแผนช่วยเหลือตลอดตลอดปีเพราะยังจะมีห้องเรียนบริษัทตาคายภาคใต้จีนแต่ละปีจะมีการสอนบานมัสยิดสอนว่าเรื่องเกี่ยวกับบานให้เขาเจ้าเรียนรู้ด้านนั้นหีดของประเพณีหรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับบานของบริษัทน้ำท่านึ่มของเฮาแล้วก็บริษัทอันรัฐวิสาหกิจตาคายภาคใต้ของจีนนี้เพื่อให้เคียงคู่ไปช่วยเหลือเกี่ยวกับการสังคมความได้ต่อ学习ความได้ต่อ成长ระยะผ่านมานี่ก็คือว่าความคาดเคลื่อนของโรงเรียนเฮานี่มีหลายอย่างแต่ว่าเพิ่นก็มีการช่วยเหลือเฮานะว่าทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การนําใช้ในห้องการก็คือเป็นคอมพิวเตอร์บ่แล้วเป็นปื้มอ่านนี่บ่เพิ่นก็ช่วยเหลือหลายอย่างนับตั้งแต่เพิ่นได้มีการปลูกสร้างโรงเรียนเฮาในปี2020พุ่นเนาะเพิ่นมีการช่วยเหลือพอทุกๆปีบ่ว่าเป็นงานเด็กน้อยเพิ่นก็มาจัดอยู่โรงเรียนเฮาหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่โรงเรียนเฮาขาดเคลื่อนเพิ่นก็มาให้เนาะแต่ว่าในนามข้าพเจ้าขอตั้งหน้าแห่นน้องๆนักเรียนและพ่อแม่ในครูนี่ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจหลายที่ว่าประทับใจในสิ่งที่เพิ่นเอาให้นักเรียนเฮานี่จะมีความรู้หลายเกี่ยวกับการอ่านปื้มนิทานของพวกเฮาเนาะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์นึงนี่เฮาสิจัดให้ห้องนึงเทื่อนึงเทื่อนึงบ่ด้วยการนำพาของครูเฮาเนาะจะสมองตอนแรกนี่สิจัดห้องป.4 บ่ป.5 บ่ไปตามแต่ละสมองเนาะเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือของอันบริษัทเฮานี่เข้มแข็งแล้วก็นักเรียนเฮานี่รู้สึกกระตือรือร้นหลายพร้อมเดียวกันนี้ทางโครงการยังได้มอบห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์และเครื่องลิ้นสำหรับน้องนักเรียนให้แก่โรงเรียนมิตรภาพลาวจีนปฐมสมบูรณ์หาดนามเมืองผาอุดมแขวงปอแก้วรวมมูลค่าทั้งหมดเกือบ90ล้านกีบโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทตะไคร่ไฟฟ้าภาคใต้สาธารณรัฐประชาชนจีน